ชื่อตรงจิตอรัญญสิทธิ์นะคะเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ดูแลบริษัทแอสโซซิเอทจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายสตรีค่ะมาทำธุรกิจนี้เนี่ยเราโตมาจากครอบครัวที่เป็นจิวเวลรี่มาก่อนและด้วยประกอบกับตัวเองเนี่ยมีความสนใจเกี่ยวกับแฟชั่นด้วยก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทำสินค้าที่เป็นแฮนดิคราฟแฟชั่นจิวเวลรี่ออกมาให้กับลูกค้าหรือว่าคนที่ต้องการแนวคราฟอย่างเงี้ยค่ะได้สวมใส่ได้ใช้แต่ว่าบอกก่อนว่าตอนแรกๆเนี่ยเราทำเป็นแบบ OEM มาก่อนก็คือรับผลิตให้กับลูกค้าท่านอื่นแบรนด์อื่นหรือ 100% เลยทีนี้พอต่อมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าอยากจะสร้างแบรนด์ที่เป็นของตัวเราเองจริงๆเพื่อต้องการให้ลูกค้าทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ของเราอ่ะทำให้อื่นได้อีกนอกจากการที่จะออเดอร์จากลูกค้าอย่างเดียวก็เลยทำแบรนด์ของสยามมิสซูรี่จิวเวลรี่ขึ้นมาก่อน1แบรนด์เป็นแบรนด์แรกนะคะซึ่งแบรนด์เนี่ยก็ยังคงเป็น B2B ก็คือทำให้กับร้านค้าส่งหรือว่าเป็นลูกค้าที่เป็นแบรนด์อยู่ดีอะค่ะแต่ว่าก็ยังมีดีไซน์ความเป็นตัวเราอ่ะสอดแทรกลงไปต่อมาจากนั้นก็มีการทำแบรนด์อีกแบรนด์นึงขึ้นมาเป็นแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดเลยก็คือแบรนด์ชายไลซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีคอนเซ็ปต์ของเราเองอะ 100% ในการที่จะออกแบบดีไซน์งานแต่ละคอลเลคชั่นตัวโปรดักต์ของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะดูตามกระแสคอลเลคชันแต่ละช่วงมากกว่าว่าณตอนนั้นเนี่ยลูกค้าสนใจเรื่องอะไรแบรนด์ต้องการสื่อสารอะไรทีนี้โทนสีเนี่ยเราก็จะเลือกตามเทรนด์แต่ละปีว่าในแต่ละปีเนี่ยมีเทรนด์อะไรที่เป็นโทนสีที่นิยมอะค่ะเราก็จะเอาอันนั้นเป็นคอนเซ็ปต์หลักก่อนอย่างล่าสุดเนี่ยในของแบรนด์ชายไลเนี่ยที่เป็นดีไซน์ของเราเองเนี่ย5สไตล์ก็คือจะมีมินิมอลนะคะมีโบฮีเมียนมีทริบอลแล้วก็มีคลาสสิกวินเทจมีอยู่5สไตล์ค่ะซึ่ง5สไตล์เนี่ยมันเป็นสไตล์การแต่งตัวของผู้หญิงในยุคปัจจุบันนี้เดิมทีเนี่ยเราจะเน้นออฟไลน์เป็นหลักนะคะเนื่องจากว่าช่วงก่อนที่จะมีโควิดก็จะมีลูกค้าต่างชาติเนี่ยเป็นลูกค้าหลักของเราประมาณ 80% เลยแต่หลังจากยุคโควิดมาแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าบินมาน้อยลงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เราอะคิดว่าจริงๆแล้วตลาดออนไลน์เนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจมากที่เราสามารถคอนแทคกับลูกค้าทั้งแบบ B2B หรือ B2C ก็ได้ตอนนี้ตลาดช่องทางตลาดหลักๆจะเป็นออนไลน์ส่วนใหญ่ค่ะจะมีช่องทาง Facebook นะคะมี IG ของเราแล้วก็จะมีเว็บไซต์ตอนนี้เรากำลังจะทำเว็บไซต์รูปแบบใหม่ออกมาให้ลูกค้าสามารถที่จะเหมือนคล้ายแบบเทียบลองเครื่องประดับได้ด้วยแล้วก็สามารถสั่งซื้อเครื่องประดับทางออนไลน์ได้ด้วยเลยก่อนหน้าที่เราจะเข้าโครงการ SME Grow Up เนี่ยนะคะเราก็ได้มีเข้าโครงการอื่นกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมือนกันแล้วก็กับทางหน่วยงานอื่นของภาครัฐเหมือนกันเมื่อเราทำธุรกิจขยับโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นเหมือนเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเนี่ยค่ะมีหลายโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะที่มันตอบสนองกับผู้ประกอบการ SME ค่อนข้างมากอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เลือกที่จะเข้าโครงการ SME Grow Up กับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยค่ะเราทราบว่าแบรนด์ของเราเองหรือว่าบริษัทของเราเองเนี่ยมันมีข้อต้องพัฒนาอีกหลายจุดมันตรงกับเนื้อหาสาระที่ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยได้จัดคอร์สนี้ขึ้นมาพอดีทีนี้คอร์สที่เราได้เข้าไปเลือกเนี่ยก็คือจะมีคอร์สเรื่องการสร้างแบรนด์มีเรื่องเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์นะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการทำตลาดในเรื่องของการสร้างแบรนด์เนี่ยอันดับแรกคือเนื่องจากเราต้องการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักกับลูกค้าแล้วก็อันที่สองคือเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์ทีนี้การสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยจะสื่อสารยังไงที่มันตรงจุดตรงใจตรงประเด็นอีกเรื่องนึงสุดท้ายคือเรื่องการวางแผนการตลาดในเมื่อเรามีแบรนด์ที่ชัดเจนแล้วการทำตลาดก็เป็นสิ่งที่เราคาดหวังเหมือนกันว่าจะได้ผลลัพธ์กลับมามันทำให้เราไม่หลงทางในการที่จะทำงานนะคะแล้วก็ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นสรุปแล้วเนี่ยจากการที่เราได้เข้าร่วมโครงการกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะในโครงการ SME Grow Up เนี่ยทำให้บริษัทของเราเนี่ยประหยัดงบประมาณในการที่จะพัฒนาบริษัทหรือแผนธุรกิจเนี่ยไปมากกว่า 50% นะคะแล้วเนื้อหาสาระที่เราได้รับจากโครงการมาเนี่ยสามารถมาพัฒนาปรับใช้กับบริษัทแล้วก็ธุรกิจของเราเนี่ยได้เกือบ 100% เลยค่ะการเดินทางทำธุรกิจเนี่ยค่ะแน่นอนมันต้องมีอุปสรรคขึ้นมาพออุปสรรคขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีพี่เลี้ยงก็คือจะเป็นทางของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นความเป็นกลางแล้วก็ไม่ได้เลือกว่าคุณตัวเล็กหรือคุณตัวใหญ่หรือคุณจะมีธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่ไม่ได้เลือกทำให้เราอ่ะเดินตรงไปทางเป้าหมายเราได้ใกล้ที่สุดอย่าให้เข้ามากันที่เยอะค่ะขอขอบคุณกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะอันดับแรกเลยเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ซัพพอร์ตผู้ประกอบการได้ดีมากแล้วสำคัญที่สุดคือเซฟคอร์สมากๆคือสามารถเรียนที่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางออกไปที่ไหนเลยก็เลยอยากจะขอขอบคุณทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีโครงการดีๆแบบนี้ให้กับผู้ประกอบการอย่างเราแม้เราจะตัวเล็กแต่เราก็หวังที่จะตัวใหญ่ขึ้นในอนาคตแล้วก็คาดหวังว่าอนาคตเนี่ยเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่เราทำอะค่ะไปได้ดีๆค่ะ